เมื่อรถของคุณมีอาการสตาร์ทไม่ติดหรือสตาร์ทติดไปแล้วมีสัญลักษณ์รูปเฟืองระบบไฟฟ้าไม่มีปัญหาใช้งานปกติสามารถเปิดแอร์เปิดเครื่องเสียงลดกระจกได้แต่ไม่สามารถสตาร์ทให้เครื่องยนต์ติดได้ซึ่งเมื่อสตาร์ทไปแล้ว1วินาทีก็จะมีสัญลักษณ์รูปเฟืองขึ้นมาสั่งดับจากการที่ผมไปหาข้อมูลใน YouTube นะผมก็ได้พบว่าเจ้าตัวปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากตัวแคมชาร์ปนะซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ในการอ่านค่าของตัวเผาลูกเบี้ยวในการนับรอบในการปิดเปิดให้อากาศเข้าไปสันดาปที่เครื่องยนต์นะผมก็ได้ทำการสั่งซื้อซึ่งอาจจะมีหลายราคาหลายแบบแล้วแต่เราจะพอใจซื้อนะส่วนที่ผมซื้อมาในราคาประมาณ 1,800 บาทขายเป็นคู่นะทั้ง CMP และ CKP และอีกหนึ่งชิ้นที่ผมสั่งซื้อมาก็คือตัวอ่านค่าที่เป็นการเชื่อมต่อกับ USB ที่จะใช้ในการรีดค่าจาก ECU นะโดยต่อผ่าน ODB2 นะที่จะสามารถดึงข้อมูลนะในของรถ Ford ใช้กับโปรแกรม Ford Scan นะผมก็เข้าไปในร้านค้า Shopee นะก็พิมพ์ค้นหานะสำหรับ Ford นะหรือว่าพิมพ์คำว่า LEM 327 Ford Scan อะไรเนี่ยก็ลองไปเซิร์ชดูนะนี่ไงผมได้มันมาแล้วก็ราคาก็ 2-300 บาทนะลองหาซื้อมีหลายร้านหลายรุ่นนะก็สามารถนำมาทดสอบในการเชื่อมต่ออันนี้ไม่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อมาก็ได้ซื้อแค่ตัว CMP CKP ก็ได้นะที่จะนำมาเปลี่ยนแก้ไขอันนี้ผมแค่อยากจะเอามาลองทดสอบแล้วก็ลองรีดเอาท์ค่าเพื่อที่จะเอามาวิเคราะห์นะผมก็ไม่ได้นำมาวิเคราะห์อะไรนะแค่อ่านดูเล่นๆให้มันเท่ๆไปอย่างนั้นนะก็ซื้อไม่แพงนะถ้าใครอยากได้ก็ซื้อมาแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรม Ford Scan ติดตั้งลงไปในเครื่องนะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ทำการ Activate นะมันก็อาจจะใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพนะเพราะผมลองเชื่อมต่อไปแล้วเดี๋ยวรู้จะได้อ่ะดิอ่ะนี่อันนี้คือของ Ford เนี่ย ODB2 เนี่ยอยู่ตรงนั้นเองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่เราเปิดอันนี้ออกมานะอันนี้อุปกรณ์ที่จะต้องมีคือตัวนี้แล้วก็มีคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ลงซอฟต์แวร์ไว้แล้วนะครับอันนี้ต่อไปก่อนเลยแต่อันนี้มันต้องคว่ำนะไอ้ยี่ห้อนี้มันต้องคว่ำคว่ำเข้าไปหนอเข้าไปจึ๊ก USB ก็บางพอร์ตก็ไม่ติดบางพอร์ตก็ติดไปแล้วอันนี้ก็นี่โปรแกรมนี้ for scan นี่พอเปิดขึ้นมาเนี่ย อย่างนี้เลยเนี่ยพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราดับเบิลคลิกมาเนี่ยถ้าต่อแล้วมันเห็นกันนะมันก็จะถามเนี่ยรถรุ่นนี้ใช่ไหมเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือจ่ายไฟเปิดไฟเข้าระบบก่อนใช่ครับก็จะต่อปึ๊บตรงมาแฮนด์มัด vehicle มี contain MS ก็งั้นอุปกรณ์ก็จะทำการเชื่อมต่อครับแล้วเราก็อย่าลืมกดสวิตช์ตรงนี้นะเพื่อที่จะอันนี้เป็นตัวสวิตช์โหมดไปใช้การส่งข้อมูลที่ CANVAS โอเคสามารถเชื่อมต่อแล้วก็รีดเอาข้อมูลออกมาแล้วก็กดไปที่สัญลักษณ์ของรูปฟอนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ตัวที่มีปัญหานะผมก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายนะแค่เอามาดูเล่นๆนะเพื่อที่จะนำไปศึกษาต่อยอดแต่ก็มีประโยชน์มากนะที่สามารถดูได้นะสามารถเซฟไฟล์ลงเป็นเท็กสามารถนำไปดูรีพอร์ตต่างๆได้นะ
เราก็มาเริ่มในการถอดแบตเตอรี่นะขั้วแบตเตอรี่เพื่อที่จะถอดเซ็นเซอร์ออกมานะก็ใช้อุปกรณ์ในการถอดนะบล็อกประแจเบอร์8นะก็อาจจะอยู่ลึกสักหน่อยนะสอดเข้าไปนะก็ใช้ความระมัดระวังนะต่อออกมาโอเคนี่ไงหมุน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 ออกมานะลองดูซินะว่าจะสามารถถอดได้ไหมโอเคถอดง่ายนิดเดียวนะถอดออกมาแล้วก็เวลาถอดก็นี่ไงก็ค่อยๆเอามือสอดล้วงเข้าไปนะแล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆขยับนี่ไงก็สามารถออกมาโอเคนี่นัดออกมาแล้วนะรุนมากเลยนะมันจะอาจจะอยู่ลึกสักหน่อยนะถ้ามีบันไดหรือว่าอะไรที่ขึ้นเหยียบแล้วก็สามารถโน้มตัวเข้าไปก็จะสามารถถอดได้ง่ายขึ้นนะนี่ง่ายผมถอดออกมาโอ้สีช็อกโกแลตเลยแน่นอนจริงๆมันก็เคลือบด้วยโกโก้ครันอะไรประมาณนั้นผมก็ได้ทำการถอดมันออกมาแล้วนะแล้วก็ผมจะลำบากเหลือเกินนะผมถือไอ้กล้องคนเดียวนะวางดีกว่าอันนี้คือตัวใหม่นะที่จะเอามาให้ดูแล้วก็ลองเอามาเทียบกับตัวเก่านะซึ่งตัวเก่าก็โอ้โหมีคราบเกิดกลางเลยนะที่เกิดจากการวัดรอบสันดาปเผาไหม้หรืออะไรสักอย่างอันนั้นรายละเอียดผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะแต่มีคราบนี่ก็ลองใช้น้ำยามหัศจรรย์นะคอนแทคคลีนเนอร์นะทำการทำความสะอาดนะแต่เข้าใจว่าข้างในเซ็นเซอร์จะเสียแล้วนะผมลองเอาใส่กลับเข้าไปก็ไม่โอเคนะก็เลยลองเอาอัดใหม่นะที่สั่งซื้อมาในราคาตัวละประมาณ 8-900 บาทนะซื้อมาเป็นคู่ก็ประมาณ 1,800 บาทนะผมซื้อทั้ง CMP และ CKP นะส่วนตัวนี้ผมจะใส่ไปตัวเดียวคือตัว CMP นะคือไอตัวที่อยู่ข้างบนใส่ก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะแล้วก็เสียบสายสัญญาณไม่ยากนะลองดูอาจจะไม่ได้ถึงขั้นต้องไปลบโค้ดลบอะไรนะเพราะว่าหลังจากที่ใส่เข้าไปแล้วนะในขณะที่ใส่เราก็ถอดแบตเตอรี่อยู่แล้วนะให้มันเรียกว่าให้มันลืมเลือนค่าเดิมนะหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วเราก็ใส่ขั้วแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะเพื่อจะทำการสตาร์ทเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าสตาร์ทไอ้ไงลองเทสดูว่าจะสตาร์ทติดไหมสตาร์ทติดครับแต่ก็ยังมีไฟเอนจินโชว์นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขตรงนี้นะครับผมรู้แล้วว่ามันตรงไหนนะเพราะว่าผมเห็นสาเหตุมันอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะแก้ไขยังไงนะส่วนในคลิปหน้าเราก็จะไปดูวิธีการแก้ไขไฟโชว์เอนจินนะเพื่อที่จะให้ไฟเอนจินรูปเครื่องยนต์หายไปฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวได้ทำคลิปใหม่ๆให้ดูเพิ่มอีกนะครับขอบคุณครับ